เล่นเกมจริงสนุกคืนอยู่ต่อแล้วพี่โมงอ่ะเห็นไหมเมื่อวานพูดไงว่าเมื่อวานพูดไงว่าขับรถไปที่ไหนเออขับรถไปไหนเอออยู่ไปไหนอ่ะอยู่บ้านก่อนสักคืนนึงหนูรู้ว่าเขาเดินหายไปเลยหนูก็แบบแต่จริงๆแล้วอะถ้าเป็นหนูนะหนูก็จะอยู่ตรงนั้นเพราะหนูอยากจะดูว่าคนที่เนี่ยที่เราเคยชอบและคนที่เขาเลือกเรามาตลอดเนี่ยเขาจะไปมีแบบว่าเรีแอคชั่นยังไงกับผู้หญิงคนนี้กับเราอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเขาแต่คือหนูแบบหนูคุยกันแล้วแต่หนูรู้สึกว่าโอเคพี่เขาน่ารักแต่หนูไปต่ออาจจะไปต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วหนูว่าสไตล์ไม่ใช่หรอคือเราเหมือนเราพูดไม่ใช่ภาษาเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องป่ะเหมือนมันคนละทัศน์ใช่คนละทัศน์กันมาเทียบก็บอกพี่แบบเหมือนคุยกันแล้วเหมือนคุยคนละเรื่องใช่คือคนละทัศน์กันแล้วเชอรู้ว่าเดี๋ยวพอเราแล้วพี่ก็รู้ว่ามาเทียบไม่ใช่สไตล์เออแต่เขาชอบเชิญมากมากเลยนะใช่เขาชอบตั้งแต่ที่เรามาคุยกันแล้วเขาต้องมีเหตุผลเลยต้องแล้วไม่เหตุผลอะไรที่ต้องลบหนูอ่ะไม่เคยเจอเขาคือเขาบอกว่าเขาเคยเจอหนูแต่หนูไม่เคยเจอเขาแล้วก็จริงๆแล้วสำหรับหนูถ้าคนที่เขาชอบเรามากๆเนาะอย่างน้อยฟอนในจีหรือว่าเฟซบุ๊กอ่ะมันต้องมีแต่นี่เขาบอกว่าเขาเห็นหนูจากเหมือนของ Take Me Out อ่ะขึ้นมาแบบผุดขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่ผุดขึ้นมาแล้วอยู่แบบเฮ้ยคนนี้น่ารักอยากเข้าไปดูมากเลยต้องติดตามหรือไม่ก็แบบจัดส่งข้อความเล็กๆไปไม่มีนะนี่ไม่ได้ follow หนูก็เลยรู้สึกว่าอ้าวโป๊ะเปล่าอะไรบ้งหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาไหมมีไหมแต่คือ IG เขาอะไม่มีเพราะว่าหนูเพิ่งฟอนกันหนูฟอนเขาเมื่อคืนเขาไม่ฟอนแบ็กด้วยนะหนูก็รู้สึกอีดอกมั่นมากไม่ฟอนแบ็กชั้นเดี๋ยวเจอจ้ะก็คืออันฟอนสิคะพี่รออะไรล่ะเออเขาบอกคนอื่นไปแบบร้อยว่าเออชอบเรามากแต่พอมาถึงเขาเหมือนกับแค่50อะอาจจะเป็นล้อไม่ตรงปกล้ออะไรเงี้ยแต่ก็นี่ก็แบบเวลาเจอผู้ชายผู้ชายก็บอกว่าตรงปกนะหรือว่าผู้ชายตอแหลก็ไม่รู้ผมชอบผมก็เหมือนลบ IG ของผมแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเชอมันเกี่ยวกับทุกอย่างแหละผมอยากพักเรื่องโซเชียลผมต้องเจอจริงผมไม่อยากตามใครใน like ออนไลน์ทักเขาเหมือนจีบใครในออนไลน์เชอก็คิดว่าไอ้ก็เกลียดเขามากโอ้ไอ้ก็เหมือนมีอะไรคิดอะไรกับเขามั่งแต่ที่จริงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเชอนั้นเกี่ยวกับผมกับเรื่องข้างนอกมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเชอเลยเขาคือคนที่หนูมาเพื่อเขาไงแบบบางมาคุยกับเขาอะไรอย่างนี้แต่หนูไม่อยากให้ตัวเองเป็นเหมือนเดิมไงหนูไม่อยากแบบต้องมาร้องไห้อีกอ่ะเขาเชียร์หนูกับแมทธิวหนูรู้ว่ามันปลอมอ่ะคือเชียร์แบบปลอมๆอ่ะแบบเชียร์ให้หนูเพราะว่าเขาหนูรู้ว่าทุกคนไม่ได้แฮปปี้ที่หนูมาแต่เหมือนกับทุกคนพยายามให้หนูแบบไม่ให้หนูเอนจอยแต่หนูดูออกเพราะว่าหนูเคยมาแล้วด้วยแล้วก็หนูแบบไม่รู้อ่ะหนูดูออกอ่ะเอออะไรเงี้ยรู้สึกเฉยๆเพราะว่าลูกน้ำกับจินกับแมทธิวก็เป็นแบบนี้อืมแมทธิวเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วแบบแมทธิวมองทุกคนเป็นครอบครัวถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งจะต้องจากไปอ่ะแมทธิวจะเป็นแบบนี้ต่อให้เราสวยแค่ไหนเราอย่าไปมั่นใจเกินไปว่าผู้ชายจะเลือกเราเพราะว่านี่ไม่ได้พูดเพราะว่าแซะนะเพราะนี่เคยผ่านมานี่เคยคิดว่าตัวเองสวยแล้วมั่นคือผู้ชายต้องเลือกฉันแต่ฉันก็ไม่ได้โดนเลือกแล้วก็จะทำให้ฉันต้องเสียใจแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเราอย่ามั่นใจว่าสวยแล้วจะเลือกเพราะว่าสวยก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายจะเลือกนะจ๊ะ